บราซิลจัดฟรีคอนเสิร์ตมาดอนหน่าตำนานตัวแม่ดีว่าแห่งยุคริมหาดโคปาคาบานะ่าแฟนคลับทั่วโลกแห่เข้าร่วมกว่า1.6ล้านคนสนามบินต้องรับเที่ยวบินพิเศษเพิ่มอีกเป็นร้อยยอดจองที่พักแน่นเอียดจนชาวบ้านได้โอกาสเปิดบ้านตัวเองเป็นที่พักรับรองนักท่องเที่ยวคาดเงินสะพัดกว่า2,000ล้านบาท จากคอนเสิร์ตแค่คืนเดียวจบไปแล้วกับคอนเสิร์ตของศิลปินหญิงที่มียอดขายเพลงสูงที่สุดในโลกซึ่งทางมารดอนนาประกาศว่านี่เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายในเว r ร์ t ทัวร์คอนเสิร์ตเดอะเซเลเบคอนเสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่4พฤษภาคมปี2024ริมชายหาดโคปาคาบาน่าหน้าโรงแรมเบลมอนต์โคปาคาบาน่าพาเลสโฮเทลในกรุงริโอเดจาเนโรและที่สำคัญคือคอนเสิร์ตนี้ เป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่มีค่าตัว๋วทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามเธอมาตลอดระยะเวลา40ปีในเส้นทางอาชีพคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอเนื่องจากปัญหาสุขภาพต่างๆประเมินว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า1.6ล้านคนตัวเลขดังกล่าวทำให้มาดอนนาในวัย65ปีกลายเป็นศิลป,ปินที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเอง แสงหน้าวงร็อกระดับตำนานอย่าง Rolling Stone ที่เคยสร้างสิติบนหาดแห่งนี้เช่นกันด้วยจำนวนผู้ชม1.5ล้านคนเมื่อปี2006คอนเซิร์ตดังกล่าวที่ได้เปลี่ยนชายหาดโคปาคาบาน่าให้กลายเป็นลานเต้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทีวีโกลโบข้อมูลจากเดอะกาเดียนระบุว่าก่อนจะถึงวันคอนเสิร์ตสนามบินท้องถิน่น ต้องรับเที่ยวบินพิเศษเพิ่มถึง178เที่ยวบินและเนื่องจากเป็นฟรีคอนเสิร์ตแฟนๆของราชินีเพลงป๊อปจึงแห่กันมาจับจองที่พักก่อนวันจัดงานเพื่อที่ในวันจริงจะได้เข้าถึงพื้นที่ที่ดีที่สุดของงานก่อนใครโดยโรงแรมที่พักริมหาดโคปาคาบานาถูกจองไปกว่า98%เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่นำบ้านของตัวเองไปลงทะเบียนแอดจองที่พัก Airbnb เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแฟนคลับของเธอจำนวนมาก มารอที่ชายหาดหลายชั่วโมงก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มหลายคนมาปักหลักรอข้ามวันแต่ผู้ชมก็ไม่ได้อยู่แค่ที่หน้าเวทีหรือบนชายหาดอย่างเดียวบางคนออกมาดูจากบนระเบียงห้องพักของตัวเองบางคนถึงกับนั่งเรือออกมาทิ้งสมอบริเวณใกล้ชายหาดเพื่อชมคอนเสิร์ตจากบนเรือและนอกจากตัวแม่อย่างมารดอนนาแล้วยังมีศิลป,ปินป๊อปดาวรุ่งเชื้อสายลาตินอย่างอาริตตาและพาโบวิตตา รวมถึงกลุ่มนักดนตรีรุ่นเยาว์จากโรงเรียนแซมบ้าหลายแห่งในบราซิลร่วมโชว์ด้วยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับการดูแลจากทางการท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยก่อนวันงานและมีการาระดมเจ้าหน้าที่ทหารกว่า3,200คนและตำรวจกว่า1 5 0 0คนและเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วเคยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในคอนเสิร์ตของเทเลอร์สวิปเนื่องจากโรคฮิสโตกในครั้งนี้จึงมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ฉีดพรมน้ำเพื่อลดความร้อนก่อนเริ่มงานและมีการแจกน้ำดื่มฟรีตลอดงานขณะที่กองทัพเรือบราซิลก็จัดเจ้าหน้าที่ออกเรือลาดตระเวนดูเรือที่แล่นผ่านไปผ่านมาเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกชายฝั่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคาดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้น่าจะทําให้เกิดเงินสะพัดในท้องถิ่นได้มากถึง293ล้านเลอลัลหรือประมาณ2,100ล้านบาทผู้เข้าร่วมงานคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่า พวกเขาไม่เคยเห็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมารดอน่านั้นหน้าทึ่งมากไม่มีคอนเสิร์ตไหนจะยอดเยี่ยมไปกว่าคอนเสิร์ตของมารดอน่าอีกแล้ว